าร์จเลี้ยงไฟไว้ตลอดเวลาตรงนี้จะไม่ตัดแบตไม่หมดจากเขาอาลีเปย์เนี่ยรับจากอาลีเปย์มาแล้วก็เป็นเครื่องธนาคารเป็นบัญชีธนาคารเป็นบัญชีธนาคารเป็นบัญชีดิจิตอลนะครับกดแล้วก็โอนเงินแล้วเข้าที่บอลจากเครื่องนี้จากอาลีเปย์ไปบอลเลยไม่ได้ที่เวลาจีนไปชั่วโมงนี่เวลาจีนนะครับเวลาจีนหนึ่งชั่วโมงบางทีเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมงรับครั้งหนึ่งเนี่ยลูกค้า10-3,000 หยวนนั่นแหละระหว่าง10-3,000 หยวนร้อยสุดคือ10 หยวนที่สมัครเขาเล่นแต่ถ้ารวมกันเนี่ยประมาณที่เขาทำมีประมาณ10,000 หยวนก็เป็นของทูครับผมก็คืออะไรเขาเป็นตลาดนี้นะครับครับก็เครื่องของจีนที่กำลังออกมาใช้สมัครอย่างเดียวผมเป็นพนักงานเป็นการเป็นหน้าที่เดียวทราบว่าที่เนี่ยที่คอนโดนี้มีแหล่งที่คนจีนเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราได้เฝ้าติดตามมาหลายวันแล้วครับกระทั่งเรามีความชัดเจนว่าน่าจะมีสิ่งผิดปกติในห้องนี้ทางท่านผู้กับก็ได้และชุดสืบสวนก็ได้ไปขอหมายศาลนะครับการเข้าจับกลุ่มคนร่วมกับชุดสืบสวนข้ามชาติของจังหวัดชลบุรีครับเข้ามาตรวจสอบก็พบเนี่ยครับคอมพิวเตอร์ประมาณ20 กว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับอีก300 เครื่องอันนี้ก็จะเป็นบัญชีทิ้งแล้วนะครับเป็นตัวบัญชีเงินที่จะใช้โอนเข้ามาก็จากการสอบถามก็บางคนก็เข้ามาแค่1 เดือนบางคนก็เข้ามา1 ปีทำเข้าทำออกทำเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าในการเข้าพักอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยทางเขาก็รับว่าเขามาทำงานนี้โดยที่ว่ารับโอนเงินจากที่จีนครับโอนเงินจากจีนเข้าบัญชีนี้แล้วก็โอนไปอีกทีก็เข้าบัญชีในเรื่องของบ่อนการพนันในเมืองจีนซึ่งในชั้นนี้เนี่ยเราได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชตามพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560มาตรา8ในชั้นนี้เราดำเนินคดีในข้อหานี้ทั้งหมดทุกคนนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางท่านผู้กับก็คงจะต้องไปทำการสอบสวนแล้วก็สืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมถ้ามีการพบการกระทำความผิดอื่นทางตำรวจเราก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับเดี๋ยวว่าพอเสร็จเรื่องนี้ก็ไปเท่าไหร่นะสองล้านหยวนนะครับ2 ล้านหยวนก็ตกตอนนี้4.4นะครับก็ประมาณ8 ล้าน 8 ล้าน 8 บาทนะครับ8 ล้าน 8 บาทนะครับประมาณนั้นครับในทีมนี้นะทีมนี้ทั้งหมด2 ห้องครับจัดได้2 ห้องเป็นทีมทั้งหมดตอนนี้เลยนะจีไม่ช่วยเนี่ย
ผมจับเป็นไข้เลย